วเซียมสยามสถาบันการเรียนรู้แห่งชาติได้ปรับเปลี่ยนนิทรรศการถาวรใหม่เรื่องถอดรหัสไทยเป็นนิทรรศการสมัยใหม่ที่ชวนคิดชวนตั้งคำถามถึงความเป็นไทยโดยมุ่งเน้นการใช้เทคนิคการนำเสนอสมัยใหม่สื่อสารคำถามต่างๆตลอด14ห้องจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยผ่านประวัติศาสตร์สังคมภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนเช่นห้องครัวมีชีวิตผ่านเทคโนโลยี QR Scan พร้อมโมชั่นกราฟิกสื่อพิพิธภัณฑ์เลเซอร์คัต3มิติที่จะทำให้เข้าใจวิวัฒนาการเรื่องราวต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและซูเปอร์ไฮไลท์เทคโนโลยีโมดูลไฮดรอลิกที่ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกของประเทศกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย